การทำธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการใช้หลัก ESG เนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงซึ่งกว้างกว่าในอดีตคือเราไปดูถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทพิบาลเข้ามาด้วยซึ่งการที่เราบริหารความเสี่ยงแบบนี้ได้เนี่ยข้อดีคือมันสร้าง competitive edge มันทำให้องค์กรของเราเนี่ยแข่งขันได้มันมีความสามารถที่จะต้านทานความเสี่ยงหลากหลายมากกว่าบริษัทที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่อง ESG แล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามาดูกันนะครับการทำธุรกิจข้ามประเทศในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมไม่คำนึงถึงสังคมไม่คำนึงถึงเรื่องบรรษัทพิบาลไม่คำนึงถึงเรื่องการดูแลstakeholder ต่างๆเนี่ยมันจะเป็น barrier of entry ของบริษัทในการทำธุรกิจในต่างประเทศด้วยซึ่งเราเห็นกฎมากมายนะครับที่ออกมาเป็นเหมือน tariff ต่างๆเหมือนกับเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถไปทำธุรกิจข้ามประเทศได้เนี่ยการทำธุรกิจแบบ ESG ดูแลให้หมดเลยครับสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็บรรษัทพิบาลให้มันมี sustainability เนี่ยจะช่วยทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนครับเรื่องการทำธุรกิจแบบ ESG เนี่ยนะครับมันเป็นการทำธุรกิจแบบที่หวังผลระยะยาวมันไม่ได้เป็นการหวังผลระยะสั้นๆที่เราสามารถทำให้เห็นผลได้รวดเร็วการทำธุรกิจแบบ ESG เนี่ยมันต้องมองไปในอนาคตเลยครับแล้วก็เป็นการทำธุรกิจร่วมกับดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลสังคมดูแล stakeholder ของเราถ้าเราไม่สามารถรวมการทำ ESG กับแผนธุรกิจได้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็น ESG in processแต่มันจะเหมือนเป็น CSR มากกว่าเพราะฉะนั้นจะได้ผลดีเนี่ยครับมันจะต้องเป็นแผนกลยุทธ์ที่รวมกับการทำธุรกิจแบบ ESG แบบระยะยาวแบบยั่งยืนครับในโลกปัจจุบันนะครับมันโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากพอโลกเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจก็เปลี่ยนความเสี่ยงก็เปลี่ยนสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงก็คือว่าแล้วเราต้องการอัปเดตในเรื่องพวกนี้เนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเรื่อง ESG เนี่ยมันคือความเสี่ยงของโลกเลยมันความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมด้านเกี่ยวกับสังคมด้านบรรษัทพิบาลและทุกอย่างเนี่ยมีผลกระทบกับการทำธุรกิจทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่เรามาเรียนมารับฟังความเห็นของเพื่อนๆ เราที่อยู่ในคลาสที่มาจากแต่ละธุรกิจเราได้ความหลากหลายเราได้ฟังว่าโลกมันเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเราจะหาวิธีหาไอเดียหาข้อมูลจะได้รู้ว่าคนอื่นเขาทำอะไรยังไงเนี่ยผมว่าวิธีที่เร็วแล้วก็วิธีที่ได้ความรู้กว้างที่สุดเนี่ยก็คือมาเรียนรู้จากสิ่งที่ IOD เนี่ยไปหามาจากทั่วโลกแล้วก็เพื่อนๆของเราที่เข้ามาคลาสเดียวกันเนี่ยเรามาคุยกันมาฟังว่าเทรนด์ของโลกมันเปลี่ยนแปลงมันมีข้อมูลอะไรบ้างมันมีไอเดียมันมีอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็ฟังซิว่าแต่ละท่านเนี่ยมีความเห็นกับเรื่องพวกนี้ยังไงเพื่อเอามาใช้ในการทำธุรกิจของเราอย่างยั่งยืนในระยะยาวครับ